รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวในสวัสดีสถานีข่าวกับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับสำหรับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM Media และทาง Instagram IPM_TV_Official รวมถึงชมย้อนหลังได้ทาง YouTubeIPM TV Official นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆโดยนักธุรกิจชั้นนำเข้ารับรางวัล30สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี2019 The Best Business and Product Award 2019ครับชมรมพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่ความสำเร็จแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศรางวัล30สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี2019 The Best Business and Product Award 2019ณสถาบันวิชาการ TOT TOT Academy ภายในงานได้มีนักธุรกิจกว่า30คนทางนี้คุณภัทรกรบุญวิทวาเจริญ CEO บริษัทวรพัฒน์ไพศาลจำกัดเจ้าของแบรนด์ยาสนาและแบรนด์เวลเนโซได้เข้ารับรางวัล30สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี2019โดยในครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่2ที่ทางบริษัทได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้ง2แบรนด์ของบริษัทวรพัฒน์ไพศาลจำกัดนั้นได้รับการรับรองจากสถาบันระดับสากลซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีเป็นรางวัลที่2ค่ะวันนี้ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกภาคภูมิใจอะค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่แล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับรางวัลนี้อะค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอีกรางวัลนึงสำหรับชีวิตอะค่ะต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีแล้วก็ต้องบอกว่าคำว่าการตอบรับดีหมายความว่าลูกค้ากินแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้ค่ะสิ่งที่ได้คือแบบความรู้สึกดีใจหรือว่าเวลาลูกค้าไลน์มาขอบคุณหรือโทรมาขอบคุณหรือว่า เขาส่งรูปภาพคุณพ่อคุณแม่เขาดีขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันเกิดผลจริงๆอะค่ะต้องบอกว่าในแต่ละตัวที่ผลิตออกมาใช้เวลาอย่างน้อย1ปีทุกตัวนี่คืออย่างน้อยนะคะในการหาแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆค่ะเพื่อที่จะตอบสนองเพราะต้องเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในสิ่งที่ตุ้มผลิตเนี่ยเกิดจากคนในครอบครัวหรือตัวตุ้มเองตุ้มถึงได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองคนอื่นๆว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเพราะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องทางนะคะก็คือมีเพจของยาสนารวมถึงเพจเวลเนสโซนะคะรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะที่ตอนนี้กำลังกระจายเกือบทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถติดต่อที่เบอร์ของบริษัทได้ค่ะ0887894535ค่ะและในงานนี้เองครับอดีตพยาบาลสาวสวยที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเสื้อผ้าอย่างคุณพรทิพย์อักษราชูปถัมภ์ CEO บริษัทด้วยพระพรโคตติ้งจำกัดผู้นำเข้าและส่งออกเสื้อผ้ามือ1และมือ2ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งที่ผ่านมาครับสามารถทำยอดได้กว่า30ล้านบาทและเตรียมขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอีกด้วยธุรกิจของจุ๊บนะคะนอกจากจุ๊บจะขายเสื้อผ้าแล้วจุ๊บขายความสุขค่ะขายความสุขยังไงมีหลายคนถามนะคะจุ๊บนะคะได้ตอบคำถามหลังจากที่จุ๊บขายเสื้อผ้านะคะจุ๊บได้ตอบคำถามในอินบ็อกซ์นะคะพบว่า90มากกว่า 90% เนี่ยลูกค้ามีปัญหาเรื่องของการแต่งตัวค่ะนอกจากจุ๊บเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะคะจุ๊บยังเป็นอิมเมจคอนซัลแทนค่ะให้การปรึกษาในเรื่องของภาพลักษณ์ให้คำแนะนำในเรื่องของการแต่งตัวค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าซื้อเสื้อผ้าจากร้านจุ๊บไปนะคะนอกจากจะได้1ชิ้นแล้วคุณยังสามารถมิกแอนด์แมทได้หลากหลายจากคำแนะนำของจุ๊บนะคะสำหรับใครที่เห็นจุ๊บในช่องชาแนลนี้นะคะจุ๊บมองว่า100คนคิด10คนทำมี1คนที่สำเร็จนะคะถ้าวันนี้คนเห็นจุ๊บประสบความสำเร็จคุณหนึ่งก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่ค้าท่านไหนหรือนักศึกษาจุ๊บเปิดรับสำหรับนักศึกษาหรือคนทั่วไปด้วยนะคะที่ร้านจุ๊บตรงสุขุมวิท 77/1 เนี่ยจุ๊บรับสมัครนะคะคนที่ไลฟ์สดนะคะ
มีช่องห้องไลฟ์สดเนี่ยมากกว่า5ช่องด้วยกันนะคะคุณสามารถที่จะมาไลฟ์นะคะผ่านช่อง Channel ของจุ๊บได้โดยตรงนะโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะจุ๊บสามารถแท็กส่งของให้คุณได้เลยเริ่มต้นจาก0บาทเพียงแต่คุณมีความตั้งใจนะคะเดินเข้ามาหาจุ๊บได้เลยค่ะแล้วอีกทางนะคะจุ๊บยังรับแฟรนไชส์77จังหวัดทั่วประเทศนะคะอีกด้วยค่ะมาที่ผลการประกวด Print and Princess Thailand 2019ครับคว้า6เยาวชนมากความสามารถดีกรีนักกีฬาระดับประเทศโดยกองประกวด Print and Princess Thailand โดยสถาบัน Center Stage ได้จัดการประกวด Print and Princess Thailand 2019ในรอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพดีกล้าแสดงออกและทันสมัยเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนในนามประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดเวทีเยาวชนที่ได้มาตรฐานของโลกและเวทีนานาชาติอื่นๆมากกว่า13เวทีทั่วโลกณโรงละคร The State at Aesthetic The Riverfront ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการประกวดเวทีนี้เรียกได้ว่าเป็นเวทีการประกวดเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง Print and Princess Thailand 2019ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วและได้สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพมากมายให้กับสังคมมาโดยตลอดและปีนี้เองแน่นอนว่าการประกวดเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมตัดสินกันอีกด้วยวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งนะครับที่เห็นเด็กไทยได้แสดงศักยภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าดีใจที่เราได้เยาวชนที่1Princess Thailand รุ่นที่8นะฮะแต่ว่าเราดีใจที่เราเห็นศักยภาพของเด็กไทยอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จากคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเราเองก็ดีหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยจะแบบว่าจะมองว่าเด็กไทยเราเนี่ยไม่เก่งเด็กไทยเราจะยังพูดอย่างนี้แต่วันนี้อย่างน้อยเราได้เห็นบนเวทีแล้วว่ามีทั้งหมดถึง21คนด้วยกันที่มีศักยภาพแล้วก็มีมันสมองจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่าการประกวด Princess Thailand นะครับคือเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มไว้ว่าคนที่ได้จะต้องเป็นคนตัวขาวตัวเล็กตัวดำหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะมองที่ศักยภาพของเขาเป็นหลักอย่างเช่นอย่างปีนี้เราจะเห็นว่าน้องอายุ11ที่มีความสูงถึง168เนี่ยก็สามารถที่จะเป็น Little Miss Thailand ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ติดตามและเป็นกำลังใจนะครับน้องๆทุกคนนะครับในการประกวดทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเรานะครับและผมเชื่อว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่แพ้รุ่นอื่นแล้วก็สามารถที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างเหมือนกับรุ่นก่อนแน่นอนขอบคุณมากๆเลยครับมาต่อกันที่เรื่องราวของใครที่ชื่นชอบคิตตี้ครับวันนี้จะพาไปที่ Hello Kitty Go Around เปิดเมืองคิตตี้แสนสนุกครั้งแรกในประเทศไทยครับโดยงานในครั้งนี้มีแม่ลูกคนบันเทิงนะครับไม่มีพลาดกันเลยทีเดียวตบเท้าเข้าร่วมงานกันเพียบไม่ว่าจะเป็นโบแวนด้าสหวงกับน้องมะลิเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยกับน้องมายูและหนิงสไลชัดกับน้องเบลล่าเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมทั้งยังมีเหล่าเน็ตไอดอลสายแบ๊วอาทิพิมถาฐานิดามานะเลิศเรืองกุลกัจจังจิรันธนินพิทักษ์พรตระกูลและแป้งนายรัตนวัยโกเศสนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันในงานเปิดตัว Hello Kitty Go Around Bangkok Exclusive Party สวนสนุกสุดชิคที่ยกทัพตัวการ์ตูนชื่อดังและกิจกรรมสุดน่ารักจาก Hello Kitty ที่ทางยูกิโคยาสึ CEO บริษัท AHM Entertainment จำกัดผู้นำด้านธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์จากญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทซานริโอจำกัดจัดขึ้นให้กับสาวกแฟนคิตตี้ตัวจริงแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสกันแบบใกล้ชิดและร่วมกิจกรรมสนุกอีกมากมายใน Hello Kitty Go Around Bangkok ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2562ณแอดทองหล่อฮอชั้น5ศูนย์การค้าดองกิมอทองหล่อครับこれだけ多くの報道の方と、これだけ多くのお客様がこうやって来てくださったことに非常にやっぱりキティちゃんの愛されてるんだなと期待しています。ก็วันนี้ที่รู้สึกนะคะก็คือว่าพอได้เห็นพี่ๆสื่อพี่ๆทีมงานนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามแบบนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกได้เลยถึงความรักของคนไทยที่ยังรักต่อคิตตี้อยู่นะคะรู้สึกว่ารู้สึกมีความหวังนะคะまず、Hello Kitty Go Around の Facebook ページがございます。その Facebook ページに随時、
更新していきます。で考えていることは約2ヶ月半開催しますけれども、その間に、いくつもイベントを散りばめようと思っています。で非常に皆さんが驚いて、楽しんでもらえるそんなイベントを考えていますので、こうご期待ください。はい、実際にเรามีสื่อช่องทางมากมายเลยนะคะเอาไว้คอยติดตามข่าวสารได้นะคะมีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็จริงๆเรามีเว็บไซต์ด้วยนะคะ Facebook เว็บไซต์มี IG ด้วยแล้วก็มี LINE ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เราวางแผนกันไว้นะคะก็คือเราจะมีงานเป็นสเปเชียลมินิอีเวนต์อยู่ที่จะจัดเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาหมุนเวียนจัดกันไปเรื่อยๆยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของไอศกรีมรสใหม่ของแมกนัมกันแล้วก็เรื่องราวของลำเพลินวงศกรและเต๊ะตระกูลต่อครับเอาละฮะกลับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมเบรกนี้ป้าหญิงครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมอาหารชุดเก่าที่อร่อยอร่อยเนี่ยหายไปกลายเป็นอาหารชุดใหม่ที่อร่อยเหมือนกันมาวางใหม่ในชุดนี้เรามาเลือกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับผมนะฮะเมนูลาบปากในวันนี้ป้าหญิงจะเลือกเมนูอะไรเป็นพิเศษ